องแอบแทงข้างหลังสนับสนุนโดยเบนโตเอ็กซ์ตร้าลงทีนี้เรามีเกมอะไรมาให้น้องเขาเล่นกันชื่อเกมว่าล้วงลับจับโป๊ะอินพีพีกติกาง่ายๆคือให้ทั้งคู่เนี่ยสลับกันถามคำถามลับๆจับผิดความโป๊ะของอีกฝ่ายหนึ่งคนละ3คำถามเราเชื่อว่า2คนเนี่ยอยู่กันมาเป็น10ปีเนี่ยคุณจะต้องมีเรื่องความโป๊ะความอะไรเหมือนถ้าพวกพี่ถามกันเองเนี่ยพวกพี่จะมีแต่ความอุบาทกันทั้งนั้นเลยอยากรู้ว่าเด็กรุ่นใหม่ขอลองตัวอย่างได้ไหมครับขอลองตัวอย่างได้ไหมฮะอย่าเลยน้องมันเป็นสิ่งที่มันพลาดมาแล้วในช่วงอดีตถ้าสมมติปัจจุบันนี้ให้มันผ่านไปอย่างน้องยังมีอนาคตสดใสอย่ามาฟังคำถามพวกพี่เลยลูกพร้อมไหมลูกพี่ขอเริ่มที่พีพีก่อนเริ่มพี่อินไม่อาบน้ำนอนจริงไหมครับไม่จริงครับต้องอาบน้ำครับแล้วอาบวันละกี่รอบอาบน้ำวันละหนึ่งรอบตอนไหนก็ตอนเย็นเนี่ยฮะมันถูกออกกัน2รอบอย่างต่ำไม่ก็ตอนเช้ามันตื่นมาเหงื่อไม่ออกอยู่แล้วฮะอ้าวคนหน้าตาดีๆก็ทำอย่างนี้กันเหรอลูกใช่มันเป็นเคล็ดลับเลยนะครับเคล็ดลับคือไม่อาบน้ำตอนเช้าใช่ถูกต้องอยู่มันจะได้ไม่แห้งครับพี่ๆทำไมหนูถึงรู้ล่ะเหมือนเวลาวิดีโอคอลไปเขาก็อยู่บนเตียงทั้งวันอะไรเงี้ยฮะก็เลยคิดว่าเขาไม่ได้คุณผมทราบครับแล้วว่าผมทำงานเยอะก็นี่ไงบทและหลักที่มาของงกไงงกข้อต่อไปน้องอินถามกับพีพีจริงไหมครับที่คุณชอบดองไลน์เป็นเดือนครับจริงครับจริงทำไมอ่ะเป็นคนไม่ค่อยชอบตอบไลน์ครับแล้วก็บางคนส่งมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์อะไรเงี้ยคือเราเห็นแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้ตอบเขากลับบางครั้งก็เป็นปีเลยฮะใช่มีเพื่อนเป็นปีคือเลิกคบกันแล้วไงเลิกเกือบเลิกคบละเขาจะเลิกคบเราละเคยทะเลาะกันไม่ลูกเรื่องไม่ตอบไลน์กันบ้างมั้ยไม่เคยครับแต่ว่าเค้าอ่ะชอบแบบพิมพ์มาแล้วก็หายไปแล้วพอหายไปเค้าจะหายไปยาวเลยฮะทําไมเป็นอย่างงั้นอ่ะพีๆก็รู้สึกว่าเดี๋ยวถ้าด่วนเดี๋ยวเค้าโทรมาเออจริงถ้าด่วนเดี๋ยวก็โทรมาเองก็ได้จริงๆๆอันนี้พี่เห็นด้วยเพราะบางทีพี่ก็ไม่ค่อยได้ตอบเหมือนกันลูกอ่ะข้อต่อไปเลยพี่อินไม่ใส่เสื้อผ้านอนจริงป่ะครับโอ้ไม่จริงครับแล้วเอามาจากไหนอ่ะป่าวบางครั้งโทรไปแล้วเค้าแบบว่าเอาผ้าห่มคลุมอย่างเงี้ยก็เลยไม่รู้ว่าเขาใส่เสื้อนอนหรือเปล่าอ่าใช่ครับจริงหรือเปล่าครับที่พีพีชอบสั่งข้าวเยอะมากๆครับแต่ว่าชอบกินแบบอย่างละคำเท่านั้นเองครับต้องให้คนอื่นช่วยกินครับไม่แต่ว่าจริงๆพีเป็นคนชอบสั่งเยอะครับสั่งทีแบบ10กว่าอย่างเลยนะครับแต่ว่ากินแบบอย่างละแบบ 2-3 คำเพราะว่าแบบเหมือนเวลาเราสั่งแล้วเราอยู่กองอะไรเงี้ยครับมันมีพี่ๆคนอื่นด้วยก็เลยสั่งเผื่อๆเขาด้วยอะไรเงี้ยจะได้ช่วยๆกันกินต้องถามน้องหนีทั้งคู่เคยอกหักหรือเปล่าแล้วตอนเวลาที่ทั้งคู่อกหักเนี่ยหนูเคยมีโอกาสเห็นซึ่งกันและกันไหมไม่เคยเห็นของพี่อินนะและอินมีโอกาสเห็นของน้องไหมเคยครับตอนที่พี่ๆอกหักเขาจะเป็นยังไงลูกก็คือเหมือนคนอกหักทั่วไปเลยฮะเขาจะเสียใจวอแวครับผมแล้วน้องมีวิธีปลอบพีพีเขายังไงก็อยู่ด้วยเนอะก็เหมือนไปหาเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าไม่มีพยายามหาแบบออกไปแฮงเอาท์กันอะไรอย่างเงี้ยครับชวนคนนู้นคนนี้คนนั้นออกมาเขาปลอบใจหนูว่ายังไงตอนนั้นอ่ะก็ไม่ได้ปลอบเลยแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเองอะไรอย่างงี้มากกว่าหมายความว่าเขาก็ให้กำลังใจมากกว่าเขาก็ไม่ได้แบบสเปซิฟิกปลอบว่าแบบเออต้องทำอย่างงู้นอย่างงี้นะแต่ว่าเขาก็พูดเหมือนแบบพูดเป็นแฟกต์อะครับว่าแบบเออเดี๋ยวพอเวลามันผ่านไปเดี๋ยวอะไรมันก็จะดีขึ้นนะนู่นนี่นั่นเหมือนสอนเราอะครับเพราะว่าเหมือนพี่เขาก็โตกว่าพี่ด้วยคำถามเกี่ยวกับความรักบ้างดีกว่าพี่สองคนเคยเห็นแบบว่าเพื่อนอินเลิฟอะลักษณะเขาจะเป็นยังไงอะเชิญอินเลิฟเหรอกินน้ำเลยกินน้ำและกินน่ะขอแห้งครับไม่ค่อยเห็นนะครับไม่รู้เหมือนกันเราไม่ได้อินเลิฟอยู่ไงฮะข้ามหรือว่าเราข้ามสู้เล่นเกมไปเลยได้ป่ะวันนี้นะคะอินน่ะส่งขนมให้พวกพี่ๆใช่ไหมพี่มีของตอบแทนให้อินเป็นของขวัญมอบให้ตอบแทนที่จะส่งขนมมาให้พี่ทานอีกได้เลยครับนี่เลยครับ Air Carrier Color Smart ครับวันนี้จัดโทนสีสดใสมาให้เหมาะกับพระเอกหน้าหวานอย่างน้องอินนะครับเขาจัดมาให้แบบนี้เลยแล้วถ้าวันไหนนะครับอยากเปลี่ยนบรรยากาศก็สามารถเปลี่ยนลายผ้าได้อีกหลายลายเลยนี่แบบนี้เลยนะครับมอบให้น้องอินไปเลยไม่ว่าน้องจะอยู่ที่ไหนนะมันสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้ผ่านแอปมือถือของเราเนี่ยแหละสะดวกมากอ้าวน้องอินวันนี้อินส่งเค้กมาให้พวกพี่วันนี้รายการขอส่ง Air Carrier กลับไปให้น้องอินเลยฮะขอบคุณนะครับแต่เดี๋ยวจะอยู่กับเราต่อแต่ว่าเราจะต้องปล่อยตัวน้องพีพีไปแล้วอย่างนั้นขอบคุณน้องพีพีเลยเนาะข
ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับไปเจอกันใหม่นะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับตัวเล็กเนี่ยจะเป็นคนแบบว่าต้องเกาะตลอดเวลาเลี้ยงเป็นลูกเลยอ่ะทำอะไรกันในบาร์บีคิวบาร์บีคิวว่าเราชอบบาร์บีคิวเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชีเนที่โคบอสมีตัวยามีโคบาลามีนรักษาอาการชาจากร้ายประสาทอักเสบดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ